งครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนเปิดฉากอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากสหรัฐปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่10พฤษภาคม3วันต่อมาจีนประกาศตอบโต้ด้วยการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐซึ่งจะมีผลในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปความขัดแย้งทางการค้ารอบนี้เป็นผลมาจากความล้มเหลวในการเจรจาต่อรองของทั้งสองประเทศหลังจากสงบศึกระงับการขึ้นภาษีเป็นเวลา90วันเพื่อหาทางออกร่วมกันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วประธานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐและจีนต่างได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศว่าจีนเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็ตามความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันใช้อุปกรณ์ที่ผลิตจากบริษัทที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติHaving a little squabble with China because we've been treated very unfairly for many, many decades, or actually a long time. And it should have been handled a long time ago, and it wasn't, and we'll handle it now. I think it's going to turn out extremely well. We're in a very strong position. We are the piggy bank that everybody likes to take advantage of or take from, and we can't let that happen anymore. We've been losing...For many years, anywhere from $300 billion to $500 billion a year with China and trade with China. We can't let that happen. The relationship I have with President Xi is extraordinary. It's really very good, but he's for China and I'm for the USA, and it's very simple.แม้จะไม่เอ่ยชื่อบริษัทไว้อย่างชัดเจนแต่เป็นที่รู้กันดีว่าคำสั่งฉบับนี้จงใจเล่นงานหัวเว่ยโดยเฉพาะเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เพิ่มชื่อของหัวเว่ยลงในบัญชีดำบริษัทที่เป็นภัยคุกคามของชาติทันทีการลงนำคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้อ้างถึงกฎหมายว่าด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศหรือกฎหมาย IEEPA ซึ่งให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐในการควบคุมการค้าเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเป้าหมายสำคัญของคำสั่งคือความพยายามปกป้องสหรัฐจากประเทศคู่ขัดแย้งที่เข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์จากช่องโหว่ของข้อมูลและบริการเทคโนโลยีการสื่อสารขณะที่หัวเว่ยออกแถลงการยืนยันว่าบริษัทมีการทำงานที่เป็นอิสระไม่ได้ถูกครอบงำจากรัฐบาลจีนพร้อมทั้งระบุว่าการตัดสินใจของสหรัฐไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นเลยในทางกลับกันจะยิ่งสร้างข้อจำกัดทำให้สหรัฐต้องหันไปใช้ผู้ให้บริการระดับรองลงไปในราคาที่ต้องจ่ายแพงขึ้นสำหรับการวางโครงข่าย 5G การใช้คำสั่งลงดาบหัวเว่ยของผู้นำสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับสงครามการค้ารอบใหม่อาจเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของเทคโนโลยีนะครับหรือว่าเรื่องของการปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนนะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะสูญเสียบทบาทของการเป็นผู้นำเศรษฐกิจของโลกบทบาททางด้านการเป็นผู้นำทางด้านความมั่นคงของโลกจริงๆแล้วเรื่องของการที่สหรัฐจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยถือเป็น priority หลักของประเทศสหรัฐดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะครับหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้บารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีหรือต่อจากนี้คนที่จะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เรื่องนี้เนี่ยในช่วงทศวรรษนี้ทศวรรษหน้าก็ยังเป็น first priority ของการดำเนินนโยบายของสหรัฐครับเพราะว่าการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยถือเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดของสหรัฐแล้วก็สหรัฐเนี่ยพูดถึงเรื่องพวกนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2010ครับสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือท่าทีของจีนกับการเดินเกมการค้าต่อสหรัฐในอนาคตแต่ไม่ว่าสหรัฐและจีนจะเดินเกมอย่างไรผลจากการทำสงครามครั้งนี้ย่อมเจ็บตัวทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนพงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน